ครูฝึกจากค่ายมวยไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะร่วมกับอาสาสมัครเปิดการสอนศิลปะป้องกันตัวเบื้องต้นให้กับชาวชุมชนไทยแล้วก็คนที่สนใจนะคะเพื่อให้มีทักษะพร้อมในการรับมือกับการถูกทำร้ายจากปัญหาอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังของชาวเอเชียนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งที่อเมริกาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมานะคะคุณคมสันต์ศิริธนวิบุญชัยผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดจากอเมริกาเชิญเลยค่ะครับอาชญากรรมความเกลียดชังที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนเชื้อสายเอเชียในประเทศสหรัฐยังคงเป็นประเด็นที่สังคมเฝ้าติดตามนะครับหนึ่งในการรับมือของชุมชนคนไทยในเรื่องนี้คือการเปิดสอนศิลปะป้องกันตัวประเภทมวยไทยให้กับคนที่สนใจหนึ่งในชั้นเรียนศิลปะป้องกันตัวมวยไทยประยุกต์นะครับถูกจัดขึ้นที่ศูนย์กิจกรรมเวสต์เชสเตอร์ที่มหานครลอสแองเจลิสแดนเมย์ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนในครั้งนี้กล่าวว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามวยไทยเป็นเรื่องที่ดูไกลตัวแต่จริงๆแล้วเป็นทักษะที่เรียนรู้ได้สำหรับทุกเพศทุกวัยเพื่อใช้ในการป้องกันตัว I think people sometimes get intimidated to try and start martial arts especially Muay Thai maybe they're a little nervous about first trying it that's why I really wanted to come here and show that Muay Thai is for everybody and all ages all different sizes all physical abilitiesand introduce them and show them that it could be fun learning how to protect yourself and in the beginning even though it's a little scary everyone's capable of doing it นอกจากนี้ครับยังมีอีกหนึ่งชั้นเรียนที่เปิดสอนศิลปะมวยไทยเบื้องต้นโดยถูกจัดขึ้นที่บริเวณวัดไทยในมหานครลอสแองเจลิสคุณประกายทิพย์มาลากุลนายกสโมสรโรตารี่ไทยทาวน์นะครับหนึ่งในผู้ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวเปิดเผยว่าต้องการเผยแพร่ทักษะมวยไทยโดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มสตรีและก็ผู้สูงอายุและหวังว่าจะเป็นพื้นฐานให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถใช้ป้องกันตัวเองได้กิจกรรมก็คือเราสอนได้สอนวิธีเทคนิคต่างๆเพื่อให้คนผู้สูงอายุหรือไม่ก็สตรีที่ว่าจะโดนทำร้ายนะคะในเนื่องว่ามีการเหยียดผิวโดยเฉพาะชาวเอเชียตอนนี้เราก็อยากจะเพิ่มหรือว่าสอนวิชาให้ชุมชนของเราเนี่ยได้แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็แข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะต่อต้านสิ่งเหล่านี้ได้ทางด้านคุณพลอยเวชสกลนะครับหญิงไทยวัย64ปีที่มาร่วมชั้นเรียนมวยไทยเบื้องต้นเผยถึงประสบการณ์ที่เคยถูกคนแปลกหน้าทำร้ายในที่สาธารณะหลายต่อหลายครั้งซึ่งเธอมองว่าทุกคนน่าที่จะเรียนรู้วิธีป้องกันตัวเองก่อนที่จะหวังพึ่งคนอื่นโอ้ดีค่ะเป็นประโยชน์เยอะเลยค่ะอย่างน้อยเราได้ออกกำลังกายด้วย2ใจเราเข้มแข็งขึ้นแล้วก็อยากให้คนที่เขายังไม่ได้มาไม่รู้จักตรงนี้ได้ออกมาทักมาเมื่อเราจะได้แข็งแรงด้วยตัวเราเองก่อนไม่ใช่ว่ารอให้ชุมชนมาช่วยเราต้องช่วยตัวเองก่อนคือครั้งแรกนะคะโดนตีตรงซันเซ็ตที่ฟูดฟอร์เรสต์ก็โดนคนกระชากในรถแล้วก็ตีเราแล้วก็ผลักเราถึงโดนก้นกระแทกฟุตปาดพอครั้งที่2โดนหน้าตลาดบางรักผู้หญิงคนเหมือนคนบ้าดึงกระชากกระเป๋าเราแล้วก็ตีเราด้วยขวดเบียร์แล้วก็กลัวกระเป๋าเอาไปมีตังค์พอครั้งที่3โควิดปีที่แล้วรับของแจกจากโรงเรียนคู่อุ๋มพอดีมันผลักรถเข็นใส่ขาแล้วมันก็ทุบอีกไม่มีทางสู้เขาแล้วพอครั้งที่4เพิ่งโดนตรงตลาดลาบเมื่อกุมภามันถีบรถเข็นที่ลาบใส่เขาทีนี้ก็เลยคิดว่าไม่ยอมแล้วเป็นยังไงก็เป็นกัน64ก็64แล้วว่ากูเอาเลยเป็นยังไงก็เป็นโดยตัวเลขการสำรวจล่าสุดของสำนักข่าว AP นะครับร่วมกับศูนย์วิจัย NORC ของมหาวิทยาลัย University of Chicago ระบุว่าคนอเมริกันราว 60% เชื่อว่าการเหยียดเชื้อชาติที่มีต่อคนเชื้อสายเอเชียปรับเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมานอกจากนี้ครับยังชี้ว่าคนอเมริกัน6ใน10คนเห็นว่าปัญหาด้านการเหยียดเชื้อชาติเป็นปัญหาที่ร้ายแรง